เกมวันนี้ครับก็เกมสำหรับวันนี้นะครับต้องชื่นชมเด็กๆนะครับในเรื่องของการจัดงานในวันนี้ได้นะครับเพราะว่าเมื่อวานเราค่อนข้างที่จะมีเวลาพักผ่อนน้อยมากนะครับอย่างหนึ่งวันนี้นะครับเขาเริ่มละเอียดขึ้นจะมีความนิ่มมากขึ้นนะครับก็ต้องขอบคุณแล้วก็ขอบคุณทีมงานเพื่อนอาร์ตกับช่วยกันนะครับรวมถึงทีมงานเพื่อนต่างด้านด้วยนะครับก็ถ้าไม่ช่วยกันผมจะไม่ได้นักกีฬากลับมาแข่งนะครับสำหรับเกมวันนี้นะครับในเรื่องของการเล่นของเราเองนะครับเราพยายามรักษาทีมนะครับประกอบคุยเคลียร์ในช่วงของข้อผิดพลาดตอนคนที่มาเรานะครับแต่ทีมที่ดีนะครับมีสปีดที่รวดเร็วมันเที่ยวเสียนะครับแต่ว่าสรีระการบอกทุกนะครับโชคดีนะครับที่วันนี้เราผิดพลาดน้อยกว่าเขานะครับรวมถึงการทำคะแนนของเราเนี่ยผมว่าเรื่องการตกค่อนข้างที่จะสำคัญพอสมควรในการทำนะครับก็เลยทำให้พวกเราเนี่ยสามารถชนะได้ในครั้งนี้ครับเกมกับเกาหลีใต้เกมเกาหลีใต้ที่นี้เราก็หมาดไม่ได้นะครับเกาหลีใต้จะแพ้มานะครับแต่ว่าเขาก็มีมาตรฐานของเขานะครับรวมถึงเด็กชุดนี้เราเคยเห็นครับมาพอสมควรนะครับเราก็ต้องการทำการบ้านที่หนักที่ละเอียดขึ้นนะเพราะเราก็ต้องเล่นเขาให้เต็มที่กับวันที่ครับอ๋อมาค่ะคุณครับมีวิธีดึงลูกทีมกลับมานะครับกับการแข่งขันเมื่อวานต้องตรวจสอบความเป็นเด็กที่ก็เป็นในเรื่องของจิตวิทยานะครับในเรื่องของความสนุกสนานหนึ่งความสนุกสนานความเป็นของตัวของตัวเองในการเล่นนะครับบางทีการความคาดหวังของเด็กสูงมากเกินไปนะครับทำให้เรื่องประสิทธิภาพของทักษะบอกมาค่อนข้างน้อยนะครับก็ชี้ให้เห็นว่ามันแตกต่างระหว่างทำงานแรกครับเขาก็พิจารณาได้แล้วก็สามารถปรับตัวได้ครับไงคะได้เลยทีนี้ผมจะอยู่กับโปรไทยมาพร้อมกันด้วยที่สองแต้มครับรู้สึกดีใจอะค่ะคือเราอะแบบอย่างแผนเมื่อวานนะคะเราก็ค่อนข้างที่จะแบบกดดันตัวเองค่อนข้างสูงมากแล้ววันนี้เหมือนเราพอเราทำได้ทุกคนทำได้แล้วทุกคนกลับมาเป็นฟอร์มตัวเองนั่นหมายเราปลดล็อกได้นะคะรู้สึกดีใจที่วันนี้เราแบบสามารถเป็นผู้ชนะในนัดนี้ได้พอใจทุกอย่างกับเกมนี้ไหมคะพอใจไหมหนูค่อนข้างที่จะพอใจนะคะเพราะว่าบรรยากาศในทีมบรรยากาศการแข่งขันเราสนุกอะค่ะเราเอ็นจอยไปกับมันเราแบบเราไม่ได้เอาความกดดันหรืออะไรก็ตามอะมาแบกไว้มันกลายเป็นว่าเราเล่นบรรทุนแต้มเราช่วยกันเราให้อภัยกันเราแบบให้กำลังใจกันนะคะมันเป็นฟีลที่แบบมันดีมากๆค่ะส่วนตัวเองพอใจค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเจอกับเกาหลีใต้ตอนนี้ค่ะเราไม่อยากประมาททีมไหนก็คือเราไม่เคยประมาทอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็จะพยายามเขาเรียกว่าอะไรคะรักษาคุณภาพของทีมเราให้ดีที่สุดค่ะเพื่อที่จะเอาไปต่อสู้กับทุกทีมที่เราจะเจอค่ะก็จะพยายามเล่นเกมของเราให้ดีแล้วก็ให้มั่นคงขึ้นเรื่อยๆให้เขาเรียกว่าอะไรอะให้มันแบบว่าไม่เสียง่ายๆเราก็ไม่เสียส่วนทีมเป็นยังไงครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยความไม่แพ้กลับมาเนี่ยคิดเท่ากับมาก็คือวันนี้ตอนเราประชุมค่ะเรามีโอกาสได้นั่งพูดคุยกันค่ะมันเป็นการพูดคุยที่แบบไม่ได้นั่งโทษกันว่าเราไม่ดีตรงไหนเราไม่ดีตรงนั้นเราไม่ดีตรงนี้มันเป็นแค่เหมือนการให้กำลังใจการพูดในสิ่งที่มันอยู่ในใจของเราอะค่ะเหมือนแบบเราให้กำลังใจกันจริงๆนะตอนนั้นถ้าเราปล่อยวางทุกสิ่งของเมื่อวานทิ้งไปแล้วเรามาเริ่มใหม่วันนี้ค่ะแล้ววันนี้กลายเป็นว่าเรารีแลกซ์จริงๆว่าเราเริ่มนับศูนย์นับหนึ่งเลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เราแบบทำงานได้ค่อนข้างถ้าคนเราถึงแบบตอนจบมีการกอดกันใช่ค่ะนี่แหละค่ะการกอดกันนี่แหละค่ะก็คือสิ่งที่ผมเข้าใจว่ากำลังใจสำคัญที่สุดของทีมเราค่ะเพราะว่าเราแบบเราเล่นด้วยกันมานานซ้อมด้วยกันมาหนักแบบอยู่ด้วยกันมานานมากๆนะคะการที่เราจะก้าวผ่านไปได้ก็คือต้องช่วยกันทุกคนต้องช่วยกันร่วมมือกันร่วมแรงใจกันนี่แหละโอเคค่ะดีครับ